อมรินทร์ทีวีตอนนี้นะครับผมอยู่ในงานแห่เทียนเมืองอุบลงานที่เต็มไปด้วยเทียนแล้วก็ผู้คนที่เวียนวนอยู่บนความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาครับเออทำไมต้องถวายเทียนในช่วงเข้าพรรษาสมัยก่อนมันไม่มีไฟไฟฟ้าไฟฟ้าก็ใช้เทียนเป็นที่ส่องสว่างครับตอนเข้าพรรษาทำวัดสวดมนต์อะไรก็ต้องใช้เทียนหลังๆมันก็ดัดแปลงมาใหญ่โตโหฬารขึ้นไม่ทำเป็นประเพณีสืบต่อกันมาโรงทานลูกหลานพันเพ็งตำมากี่ครกแล้วเนี่ยแม่โอ๊ยเยอะนักหนาไปทั่วมั่วบ้านงานวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาร่วมงานประเพณีที่ถือว่าใหญ่ระดับประเทศเลยก็คืองานแห่เทียนพรรษานะครับตอนนี้ก็มาดูที่วัดศรีประดูเป็นหนึ่งในวัดที่เขาจะร่วมทําเทียนไปแห่ในงานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในก็คงจะได้รู้ว่าเทียนนี่ทํายังไงนะครับมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเข้ามาข้างในวัดนะครับเป็นศาลาสูงๆนะเทียนที่วางอยู่บนรถลากใหญ่มากเคยเห็นในทีวีไม่นึกว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับสูงแบบมีแบบ 3-4 เมตรอ่ะแล้วดูรายละเอียดแบบแตะได้ป่ะไม่รู้เป็นรายละเอียดเป็นเทียนแบบว่าโอ้โหลวดลายอ่อนช้อยมากข้างในอ่ะซ้อนเป็นชั้นๆๆๆๆนะครับข้างในยาวมากเอาดีครับขอมาแอบดูรถเทียนหน่อยนะครับพ่อครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเลยครับอันนี้เขาเรียกว่ารถเทียนใช่ไหมพ่อครับรถยาวร่วมแบบยาวกว่า10กว่าเมตรอ่ะเกือบ20เมตรรถคันนี้เขาทำกันมานานยังครับพ่อประมาณสัก2เดือนกว่า2เดือนเลยเหรอครับโอ้แล้วจะเสร็จยังมีอะไรผมช่วยไหมวันนี้มาก่อนงาน3วันเองก็เริ่มจากแผนกไหนก่อนดีพ่อเริ่มแล้วก็ต้องไปดูที่ขบวนการต้มเทียนที่อยู่ข้างหลังครับพ่อพาไปเลยเดี๋ยวผมไปช่วยข้าวต้มใช่ไหมกินข้าวต้มใช่ไหมไม่ใช่ต้มเทียนนี่ไงขบวนต้มนี่คือต้มชามใหญ่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่จุดเริ่มต้นของรถเทียนเราอยู่ตรงนี้ต้มชามใหญ่เลยนี่เริ่มอย่างพ่อวันนี้ยังไม่เริ่มไฟยังไม่ได้จ่อครับยังครับขอนั่งด้วยครับพ่อครับผมคือตอนนี้มาเรามาเช้าหน่อยนะครับประมาณ8โมงตรงนี้แผนกต้มเทียนเขายังไม่มาใช่ไหมครับผมเขาไปไหนกันนะวันนี้อ๋อวันนี้พอดีติดประชุมเรื่องเทียนเนี่ยเหรอครับไม่ครับไม่ครับติดประชุมอสม.นี่กำลังรีบพิมพ์เทียนรีบพิมพ์เทียนผมขอลองหน่อยครับพ่อครับเลยแลกที่กันก่อนครับผมพ่อกำกับตรงนี้เลยครับเอาเลยนะพ่อนะครับเชิญเลยครับชโลมแข้งพิมก่อนอันดับแรกกดลงไปใช่แต่ดอกแรกมันเริ่มมาผิดแล้วพ่อบอกว่าต้องแปะก้อนเทียนตรงแถวลายดอกแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลูดมาทางนี้อ้าวโอเคลูดลงได้นี่จะมาดูน้อยแรกชิ้นแรกชีวิตมันไม่เต็มไปเลยไหมพ่อหนาไปไหมหนาไปครับเพราะว่าเทียนมันเริ่มกล้ามแล้วเทียนมันเริ่มอะไรนะครับมันเริ่มกล้ามมันเริ่มแข็งตัวเริ่มกล้ามครับแปลว่าแข็งตัวอ๋อมันต้องเร็วเหมือนกันเพราะพอออกมาจากไอตัวอ่างที่คุมผ้าไว้มันก็จะแข็งเลยถ้ามันไม่เรียบไปเลยไหมพ่อถ้ามันเรียบไม่เท่ากันมันจะติดเวลาติดมันจะไม่สนิทมันจะติดยากเราที่ไปติดบนรถเทียนแบบนี้มันจะติดไม่สนิทต้องให้เรียบบางๆเท่าๆกันเรียบเลยนะได้แล้วครับลองแกะดูก่อนใช้อุปกรณ์
นี่มาแล้วออกมานี่นะครับมาได้4ตัวแต่ว่าตัวหัวกับตัวท้ายเนี่ยไม่ค่อยสวยเพราะว่าผมกิ้งแล้วมันไม่เต็มแม่พิมพ์ใช้ได้2ตัวกลางเนี่ยใช้ได้ที่นี่เทียนใหม่แล้วที่นี้นิ่มแล้วที่นี้รีดง่ายต่อได้เหรอต่อเลยครับครับเมื่อกี้ยังบอกแค่ให้ลองเฉยๆไงไม่เอาจริงจังเลยนะครับต้องให้เป็นครับต้องให้เป็นครับแล้วต้องทำเยอะขนาดไหนเนี่ยพ่อโอ้จนกว่าข้าวพอแล้วครับพ่อไม่มีบล็อกอีกอันมาทำไปด้วยกันเหรอมันพอแล้วพิมพ์อื่นลวดลายอื่นน่ะเขาช่างบอกว่าพอแล้วค่ะอันนี้ขอลวดลายนี้ค่ะขาดพิมพ์นี้ลวดลายนี้นี่ไม่จริงนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะทำไปสักพักนึงเดี๋ยวเราก็จะชำนาญแล้วครับใช่ใช่แล้วอันนี้พอเราทำบล็อกแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปทำอะไรต่อก็ไปตัดพิมพ์ไงไปตัดตัดออกมาเป็นชิ้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 นสี่ชิ้นอย่างนี้ถูกต้องครับเยี่ยมเอาอีกข้างนึงก่อนจะไปจะไปอยู่แล้วพ่อจะลุกอยู่แล้วเยี่ยมดูตรงนู้นได้ยังครับได้ครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าตรงนั้นไม่ไหวจริงจะกลับมาช่วยแผนกนี้ดีกว่าครับโอเคครับครับนี่มาแล้วครับจากที่ทำลายทำพิมพ์เสร็จแล้วมาอีกจุดหนึ่งเป็นศาลาเลยแล้วมีพ่อพ่อแม่แม่มีพระอาจารย์นั่งอยู่ด้วยกำลังนั่งเหมือนแบบว่าแกะสลักอยู่เดี๋ยวเรามาเอาที่ผมทำนี่แหละมาทำต่อตรงนี้แม่สวัสดีนะครับขอนั่งด้วยนะครับแม่เชิญเลยค่ะนมัสการหลวงพ่อครับขอนั่งช่วยงานด้วยนะครับหลวงพ่อเอาไงหลวงพ่อมือเลยเอาเพราะขอบนอกนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อดูของหลวงพ่อก่อนฝีมือของพระอาจารย์นะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แหละดูไม่ได้แบบไม่น่าจะใช้อะไรมากใช้ความตั้งใจกันแน่ทำได้ไหมหนูลงมือทำแม่บอกอยู่มันต้องก่อนจะเข้าเรื่องมันต้องเกิดอะไรสักนิดนึงไหว้ครูก่อนเทวะตัดให้ได้พระธรรมสูงสามชิ้นยังไงนะตัดชิ้นแรกเป็นพระพุทธชิ้นสองพระธรรมชิ้นสามพระสงฆ์ครบองค์รัตนะก็ถือว่าที่ว่าเป็นมานกน้อยหนูแค่สลักเทียนเนี่ยได้เป็นมานกน้อยเลยเหรอแม่โอ้ยเอาไว้ตั้งใจจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ว่านั่นแหละมันรายละเอียดมันเยอะรายง่ายที่สุดแล้วรายนี่ง่ายสุดแล้วครับง่ายที่สุดง่ายไหนยากสุดยากสุดแล้วอ๋อยากสุดก็เสร็จแล้วเป็นไงนี่ออกมาสวยแล้วนะครับเพราะว่ารีดมาดีบางกำลังดีไม่บางไม่หนาเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้นี่เสร็จแล้วแม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เป็นอะไรนะเมื่อกี้แม่บอกเป็นมารบน้อยหลังจากที่ไปติดเทียนมาแล้วนะครับก็กลับเข้ามาในครัวอีกครั้งบรรยากาศคึกคักขึ้นแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตรงนี้กลิ่นหอมไม่ใช่กลิ่นเทียนแต่ว่ามุมนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้โหยังไม่ต้องเอ่ยปากขออะไรพี่ก็ชวนเรากินแล้วนี่พี่เป็นช่างทุกคนเลยไหมครับใช่ครับช่างมีกี่คนเนี่ยพี่ก็สิบกว่าประมาณสิบแต่ว่าที่ประจำอยู่ก็ประมาณห้าหกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านนี่แหละครับช่วยกันอ๋อครับเป็นช่างสมัครเล่นของเราเนี่ยเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์นะครับมันก็จะแบบว่าใช้จำนวนคนค่อนข้างเยอะหลายขั้นตอนใช่ครับอย่างต้มเทียนพิมพ์ลายตัดลายอย่างเงี้ยสามารถช่วยได้หมดใช่ครับเดี๋ยวเชิญๆๆๆนะครับกินสักทีพี่ผมไม่ได้เริ่มงานครับชิมกันเอาเชิญนะครับเชิญนะกินได้แล้วเอาเลยครับกินครับข้าวเหนียวเฮ้ยมาแล้วจังหวะนี้ไม่สารกินข้าวเหนียวครับพี่ข้าวเหนียวหมูย่างครับผมที่เด็ดดูจ้าชามนี้เลยนะฮะใช่ครับอันนี้เนี่ยครับเนี่ยหมูย่างกับหมูย่างโอ้โหทีมงานส่งจานแล้วเต็มที่เลยครับเอาเต็มที่เอาอิ่มนะครับหมูย่างโอ้โห
อันนี้โอ้โหเผ็ดใช้ได้นะพี่ใช่ครับอย่างเมื่อคืนเลิกกี่โมงพี่ประมาณตีสองตีสามโอ้โหใช่ครับนั่งแปะนั่งอะไรไปเงี้ยใช่ครับอันนี้ยังธรรมดานะครับบางปีก็แบบยันสว่างซอดแจ้งเลยใช่แต่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จหรอครับใช่ครับเดี๋ยวว่าเก็บรายละเอียดเลยเป็นไงฮะเทียนหรือว่าอาหารทั้งสองคือเทียนเนี่ยสวยมากเลยแล้วรายละเอียดเยอะกว่าที่เราเห็นในทีวีเห็นในข่าวนะพอมาเห็นมันใหญ่มันสวยมีความละอ่อนช้อยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการส่วนอาหารนี่ไม่ต้องบอกเลยอร่อยแน่นอนมันจิ้มแจ่วนี่แซ่บมากช่างโก้ชวนกินข้าวจนจุกแล้วทีนี้ก็บอกว่ากินของเขาแล้วมาทำงานช่วยซะหน่อยก็เลยบอกว่ามาช่วยติดเทียนไม้อะไรเงี้ยเพราะว่ายังเหลืออีกมุมนึงนะครับพี่โก้ที่ยังไม่เสร็จนะครับใช่ครับตรงนี้เรื่องราวพุทธประวัติเป็นยังไงนะพี่ตรงนี้ก็จะเป็นพระนางพิมพาครับแล้วก็ราหุลราหุลลูกชายของเจ้าชายสิทธัตถะถูกเทวดากล่อมให้หลับไหลไม่รู้สึกตัวแล้วก็เจ้าชายสิทธัตถะก็หนีออกบวชเดี๋ยวจะให้ติดตรงหมอนเลยครับจะได้นอนหลับสบายตรงด้านข้างหมอนด้วยนะคือไม่ค่อยมีคนเห็นนะแล้วทีนี้จะใช้ลายตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นลักษณะลายพุ่มเข้าบินครับพุ่มเข้าบินแต่ว่าการติดจะคล้ายๆกับผ้าถุงของพระนางพิมพาทีนี้เราก็สับหวังครับลองเลยครับอย่างนี้ไปกับด้านอีกข้างหนึ่งเฮ้ยมันมีด้านด้วยพี่ใช่ครับใครจะมาเห็นล่ะพี่โอ้โหเห็นไหมฮะมันจะต่างกันอันนี้คือตานะครับอันนี้คือหัวอันนี้คือถ้าตั้งอย่างเงี้ยมันจะเป็นด้านบนอันนี้จะเป็นด้านล่างเรียงไปเรื่อยๆครับจนเต็มกว่าจะเต็มหมอนใช่ครับโอเคครับพี่ไว้ใจผมได้ตอนนี้ติดเอาให้เสร็จใช่ไหมได้เดี๋ยวผมทำไปเรื่อยโก้ทำอย่างอื่นได้เลยตอนนี้นะครับช่างโก้ก็ได้ทิ้งภารกิจติดเทียนที่หมอนไว้ให้ผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องติดให้สวยที่สุดเป็นหมอนที่สวยที่สุดในงานจะได้แบบนอนหลับฝันดีได้ขึ้นสวรรค์เฮ้ยผมว่าแล้วว่าโอเคแหละเฮ้ยโอ้โหหัวหน้ามาตรวจงานแล้วโอเคครับผมทำไมยิ้มแบบนี้สวยเลยสวยเลยมันเลี้ยวอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราปรับได้ถ้าเกิดว่ามันมีตรงที่มันนี่หมอนมันอาจจะมีการบิดเบี้ยวไงเพราะเวลามันหมุนไปมันก็ต้องหมอนมันเจอแรงกดใช่ครับใช่ครับผ่านเลยครับผ่านเลยคือผ่านไปวัดอื่นเลยไม่ครับก็คือเทคนิคติดพิมพ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะใช่ครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นเทคนิคอื่นพี่เทคนิคอื่นเขามีเทคนิคอะไรนะครับก็จะมีพวกแกะสลักแกะสลักง่ายกว่าหรือยากกว่าแกะสลักกับติดพิมพ์เนี่ยมันจะความยากง่ายมันจะแตกต่างกันครับตัวแกะสลักเขาก็สามารถแกะให้มันมีความมิติลึกแกะแล้วแกะลึกแกะแล้วใช่ครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าตัวคนที่ทำงานเนี่ยถ้าเป็นติดพิมพ์ต้องใช้จำนวนคนเยอะกว่าว่ามันมีหลายขั้นตอนพื้นฐานเนี่ยพี่ก็บอกว่าผ่านแล้วนี่เนี่ยไปดูวัดอื่นที่เขาเป็นแบบแกะลวดลายดูว่ามันจะเหมือนจะต่างยังไงเราจะพอไปมั่วช่วยเขาได้หรือเปล่าแต่นี้โอเคนะพี่นะโอเคครับผ่านเลยครับติดอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมไปวัดอื่นนะพี่นะโอเคได้ครับผมที่วัดศรีประดูนะครับตอนนี้ผมข้ามแม่น้ำมูลมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอำเภอวารินชำราบนะครับจะมาดูอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดผาสุการามวันนี้ก็อีกเทคนิคนึงก็คือการแบบว่าแกะลายนะครับยิ่งใหญ่ไม่แพ้วัดนู้นเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าเข้าไปดูข้างในนี่มามุมนี้ดีกว่าด้านหน้าครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับคุยได้ไหมครับได้ครับยุ่งอยู่ไหมครับพอสมควรอยู่ครับพอสมควรจะทำไปคุยไปได้ไหมครับได้ครับอ๋อชื่อช่างอะไรครับช่างอาร์ตครับช่างอาร์ตอยู่เท่าไหร่ครับดูหนุ่มจังย่าง29แล้วครับแกะมานานยังครับเกือบ10ปีแล้วครับเกือบ10ปีใช่ครับแล้วรถเทียนคันนี้แกะมานานยังครับประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนเลยเหรอ3เดือนนี่เหลืออีกเวลาอีก3วันเหลือวันเดียวครับเหลือวันเดียวพรุ่งนี้ต้องเข้าไปรวมแล้วครับอ๋อพรุ่งนี้ต้องเสร็จแล้วใช่ครับแต่วันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วก็เหลือเก็บรายละเอียดครับนี่มาดูใกล้ๆนี่นะครับดูวิธีการแบบแกะสลักเขาก็จะมีเทคนิคที่ต่างกับแบบแปะพิมพ์เลยนะครับเทียนเนี่ยจะดูแบบว่าดูแข็งดูแน่นกว่านะครับเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยแต่ว่าเทคนิคก็คือแบบช่างอาร์ตก็ต้องมีอุปกรณ์ประจำตัวเกียงเล็กๆทำมาเองสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยประมาณนั้นไหมเราต้องค่อยๆทำค่อยๆแต่งค่อยๆปั้นไปงี้คนช่วยไม่ได้เลยมันเป็นงานแบบว่าเฉพาะบุคคลต้องแบบว่าเก่งจริงระหว่างที่ช่างกำลังแกะอยู่นะครับผมก็เลยจะรบกวนเจ้าว่าแบบ
สอนพุทธประวัติของรถเทียนของวัดผาสุการามหน่อยได้ไหมครับว่าปีนี้เล่าเรื่องอะไรครับหลวงพ่อพอด้านหน้าเนี่ยที่สำคัญก็คือมีพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้มิตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระเจ้าแล้วก็ขณะที่พิจารณาธรรมอยู่นั้นก็ฝนตกดินพันธุ์อย่างนี้แหละในเรื่องกำลังฝนตกมาพอดีเลยพญานาคก็เลยมาแผ่ค้างคางแดดเกือบเสียงเพื่อจะบังสายฝนให้พระพุทธเจ้าใช่ครับสายฝนจากลมจากพระพุทธเจ้าอันนี้ที่นอนอยู่นี่ก็คือพระนางเจ้าสิริมหามายาแม่ของพระพุทธเจ้าแม่เจ้าชายเสียขาครับผมทรงนอนทรงบรรทมหลับแล้วตอนนี้มิตรเห็นว่ามีช้างเผือกเอาดอกบัวมาถวายต้นเทียนเราก็ตั้งอยู่บนหลังช้างเผือกในต้นเทียนมีประวัติที่ยังทางนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แปลว่าเวลาเราไปดูรถเทียนที่เขาแห่เทียนเราอย่าดูแค่ความยิ่งใหญ่อลังการเราต้องดูเรื่องราวที่เขามาสอดล็อกคล้องสอดรับอย่างนี้ด้วยเป็นพุทธศิลป์ที่แบบสวยมากนะครับแล้วเห็นเป็นจริงเลยเอามาสอดเรื่องราวแต่ละเรื่องมาสอดคล้องเล่ากันอยู่บนรถนี่แหละในงานแกะสลักนี่ผมจะไปช่วยเขาก็คงจะไม่ได้ก็เลยมานั่งดูแล้วก็เจอพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ตอนแรกนึกว่านั่งผิงไฟอากาศหนาวก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่พ่อทำอะไรอยู่เขาเรียกอะไรพ่อนี่เรียกหัวแหลงหัวแหลงคืองานแบบแกะสลักเทียนเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ต่างจากแบบแปะพิมพ์นะครับก็คือเขาเรียกหัวแหลงหัวแหลงเป็นส่วนมากเอาพ่อเอาเลยเอากี่อันอันเดียวมาไปไปตามพ่อไปเลยนี่ไปไปไปเอาไปไหนพ่อผมปีนให้ผมช่วยปีนไหมได้ไหมโอเคมีคืนไหมครับไม่มีนะงานอันนี้มันต้องไม้หน่อยอ๋อไม้มีอ๋อเขามีไม้ส่งคือที่เราส่งเมื่อกี้ก็คือหัวเขาเรียกหัวแล้งซึ่งหมายความว่ามันเป็นเหล็กร้อนๆนั่นแหละนะครับซึ่งช่างที่เขากำลังแกะสลักเนี่ยเขาจะต้องการแบบว่าเวลาเขาจะแปะเทียนให้เข้ากับตัวโครงสร้างที่เป็นปูนแล้วก็ต้องเหมือนทำให้เทียนละลายใช้เหล็กร้อนๆมาหน้าข้างหลังจะได้แปะติดแปะติดเข้าไปไอหัวแล้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนตลอดเวลาไม่ใช่ไฟฟ้าเพราะนั้นก็ต้องมีตำแหน่งนี้แหละคนเผาหัวแล้งแล้วคอยวิ่งส่งเดินส่งแล้วช่างเขาตะโกนเรียกนะครับมันต้องทำแข่งกับเวลาพ่อก็ไปไหนไม่ได้เลยดิอยู่หน้าแล้วแต่เขาเรียกก็ต้องรีบมาส่งอ๋อนี่ตำแหน่งสำคัญเลยนะฮะผมรู้แล้วผมอยู่ช่วยพ่อแถวนี้ได้อยู่นะอีกมุมนึงนะครับข้างๆโรงที่ทำรถเทียนนี่หลวงพี่แล้วก็ทีมงานกำลังหน้าจัดดอกไม้กันอยู่เลยเราตัดเป็นยังไงครับหลวงพี่อยากช่วยบ้างเนี่ยเราตัดประมาณสักเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งเขาจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งข้อหนึ่งช่วงใช่แล้วเดี๋ยวก็จะไปเสียบกับก้อนโอซิสก้อนโอซิสสีเขียวงานนั้นเขาเริ่มทำกันได้มาสัก 2-3 เดือนแล้วงานดอกไม้นี่เราต้องเตรียมตัวนานไหมหลวงพ่อเตรียมงานแค่อาทิตย์เดียวครับแล้วเราต้องรอให้รถเขาเสร็จก่อนไหมครับต้องรอให้เสร็จทั้งหมดแต่เขายังบอกว่าเหลือเยอะเลยนะครับ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 แล้วเยอะก็เขาบอกว่าเที่ยงคืนเขาจะเสร็จแล้วก็พ่นน้ำมันเลยเที่ยงคืนแล้วก็ทีมงานตกแต่งผ้าก็จะไปลุยผ้าก่อนครับแต่ว่าหลวงพี่และทีมงานก็ต้องอยู่ดึกเลยคืนนี้ไม่ได้หลับได้นอนแน่นอนแน่นอนอยู่ดึกแน่นอนทำไมมันต้องแบบล้อมจัดใหญ่โตอลังการขนาดนี้เป็นประเพณีแต่ก่อนแห่เทียนคือถวายเทียนเดี๋ยวพระสงฆ์แต่ก่อนจะจัดทำขึ้นเล็กๆไม่แกะสลักสมัยก่อนมันจะทำคล้ายๆว่าเอาเทียนเล็กๆมามัดรวมกันแล้วก็ไปตามวัดแล้วทีนี้หลังจากนั้นช่างก็ประดิษฐ์ประดอยใหม่มันก็เริ่มแกะต้นเทียนขึ้นมาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนยังได้เอาไปใช้ได้จริงๆใช่ไหมใช่ทำไมต้องถวายเทียนในช่วงเข้าพรรษาสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าก็ใช้เทียนเป็นที่หนึ่งส่องสว่างครับตอนเข้าพรรษาทำวัดสวดมนต์อะไรก็ต้องใช้เทียนเอาไฟนี่แหละเอามาให้ที่วัดเอาเทียนนี่แหละมาให้พระจะได้มีทำพิธีกรรมอ่านหนังสืออะไรได้ท่องบทสวดมนต์ใช่ใช่หลังๆมันก็ดัดแปลงมาใหญ่โตโมโหฬารขึ้นในทำเป็นประเพณีสืบต่อกันมาถึงจะมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่ก็ยังสืบทอดสิ่งนี้ต่อมาเนาะ
อนนี้เข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับเป็นวันที่รถเทียนจะต้องเคลื่อนไปไว้ที่ทุ่งศรีเมืองในช่วงบ่ายๆตอนนี้ประมาณสัก8โมงกว่าๆกับ9โมงแล้วแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยครับช่างยังรุมกันอยู่เลยจากที่เมื่อวานคุยกับช่างงานช่างงานบอกว่าน่าจะเสร็จสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เช้านี่ยังนั่งทำกันอยู่เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูบรรยากาศนี่น่าจะยังไม่ได้นอนแน่ๆสวัสดีครับพี่นอนกันยังครับ ต้องเสร็จสักกี่โมงครับมีกำหนดเวลาไหมรถจะเคลื่อนไปอ๋อบ่ายโมงก็เหลืออีกประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเนาะทันไหมครับโอเคสบายตอนนี้ก็เหลือแค่ด้านหลังครับโอเคแล้วฝั่งดอกไม้เลยเห็นตรงนู้นเขาก็เร่งจะจัดกันอยู่นะเขาบอกว่ารอทีมช่างเสร็จเขาก็ติดจะเข้าอ๋อเขาจะมาเขาพร้อมอยู่แล้วเขาพร้อมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหลือสัก 5% นี่ช่างงานบอกว่าน่าจะเสร็จแล้วเหลือแค่ช่วงท้ายที่เป็นพยากรุติกหน่อยเองจะกาแฟเพิ่มสักแก้วไหมพอก่อนนะโอเคสู้ๆครับรถเทียนนี้ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ซะทีเดียวนะครับนั่งร้านนี่เอาบอกออกบ้างเป็นบางส่วนแต่ว่าตรงท้ายนี่ยังไม่เสร็จแต่ว่าทางหลวงพี่ที่ดูแลเรื่องดอกไม้นี่ก็รอไม่ได้แล้วต้องติดผ้าแล้วนะครับตรงไหนทำได้ทำไปก่อนงั้นเดี๋ยวเกรงว่าจะไม่ทันข้างบนยังแกะอยู่นะครับแต่ข้างล่างนี่ก็เริ่มติดผ้าแล้วงานปักดอกไม้นี่ก็ไปได้เยอะแล้วฮะเพราะคนช่วยก็เยอะเหมือนกันคุณยายนี่คุณยายอยู่เป็นช่างฝ่ายไหนนะครับทำไมมาทุกปีเลยล่ะมันเป็นความชอบเป็นความศรัทธาแล้วคุณยายไปช่วยทุกปีนี่มาร่วมลุ้นถึงวินาทีสุดท้ายแบบนี้ไหมใช่ค่ะลุ้นไหมเนี่ยลุ้นจะทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วก็วิ่งเสียบไปวิ่งเสียบระหว่างทางเลยครับโอ้สุดยอดนี่ก็สบายใจเดี๋ยวนั่งพักก่อนเล็กน้อยมันก็80%ตอนนี้ก็การแกะสลักเทียนน่าจะแบบว่าเหลืออีกสักนิดเดียวนะครับตรงท้ายๆขบวนแต่ว่าตรงข้างหน้าเนี่ยหน้ารถก็เสร็จแล้วก็จะสู่ขั้นตอนสำคัญต่อไปเพื่อให้เกิดความสวยงามก็คือการพ่นน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันพืชเลยเดี๋ยวจะพ่นโดยใช้กากับปั๊มลมคือตอนนี้นะครับช่างแกะสลักเสร็จเรียบร้อยน่าจะแบบ 100% แล้วแหละเสร็จแล้วก็มีการพ่นน้ำมันนะครับจากไอ้เทียนด้านๆก็กลายเป็นเงาสวยเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเลยนะครับเรียกว่าแบบแทบจะเหมือนวินาทีสุดท้ายเหมือนวินาทีสุดท้ายจริงๆเพราะตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่แบบตอนบอกตอนแรกคือบ่ายโมงก็ยังมีบวกลบอ่ะมีบวกลบต้องรอหลวงพ่อท่านจะมาคล้องมาลัยแล้วก็ทำพิธีออกระหว่างทางมีกิจกรรมมานางรำครับแล้วก็จะรำไปเรื่อยๆนำหน้ารถพญาเทียนระหว่างจนกว่าจะไปถึงทุ่งศรีเมืองที่เป็นปลายทางที่ไปจอดเพียงนี้ก่อนผมก่อนต้องที่ก่อนนี้นะตอนนี้นะครับได้เวลาท่านเจ้าอาวาสก็มาที่พญาเทียนหรือว่ารถเทียนนี่นะครับแล้วก็ทำการประพรมน้ำมนต์นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับปีนบันไดขึ้นไปคล้องอยู่ที่มือของนาคแปลงนะครับก็เป็นสัญญาณว่ารถเทียนหรือว่าพญาเทียนคันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทุ่งศรีเมืองนะครับรถพญาเทียนของเราเลื่อนออกมาแล้วนะครับจากวัดผาสุตารามนะครับพี่น้องสองฝั่งถนนหน้าวัดนี่ก็โห่ร้องปรบมือต้อนรับโดยเฉพาะเด็กๆโอ้โหนี่จะเป็นไอดอลรถพญาเทียนเรานี่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไปตามถนนก็จะต้องมีทีมนึงที่เป็นทีมค้ำสายไฟโอ้เฉียวนิดเดียวเฉียวยังไงไม่รู้อ่ะผมชอบเด็กเรียนนี้มากนะครับหน้าโรงเรียนก็กรี๊ดแล้วริมรั้วก็กรี๊ดชั้น2ชั้น3เกาะหน้าต่างกรี๊ดอ่ะสุดยอดโอ้โหไม่ได้กรี๊ดเรานะกรี๊ด
รถเทียนช่างอาร์ตหัวหน้าช่างของเรานอกจากจะทำเทียนมา 2-3 เดือนขณะเคลื่อนขบวนก็ต้องมาดูด้วยเพราะว่าโอ้โหอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้เนี่ยต้องดูทุกรายละเอียดนะครับจะไปเกี่ยวสายไฟหักระหว่างทางนี้ก็โอ้โหไม่ได้เลยต้องควบคุมตลอดไม่ได้นอนแต่เสียงดังสุดแล้วตอนนี้ตอนนี้ขบวนก็เคลื่อนมาประมาณนึงนะครับแล้วก็หยุดพักที่จุดแรกขบวนนางรำนางฟ้อนของเราก็เริ่มที่จะฟ้อนแล้วนะครับตอนนี้ทำไมต้องหยุดตรงนี้ด้วยพ่อเราหยุดเพื่อรำถวายเจ้าพ่อฤกษ์มหาเจ้าแม่ยาแก้วเป็นมเหสีที่ปกปักรักษาคนบรินทราบเทียนผ่านมาทางนี้เราก็ต้องให้ความเคารพสักการะท่านนะครับฝนตกหนักมากตกมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับตกไม่หยุดเลยแต่ว่าขบวนพญาเทียนของเรานะครับจากวัดผาสุการามก็ฝ่าสายฝนนะครับมาถึงที่ทุ่งศรีเมืองแล้วนะครับดูบรรยากาศแต่ละคนนี่โอ้โหดีใจมากนะครับเป็นไงครับแม่สนุกมากช่างอาร์ตเป็นไงครับโอ้ยมาแบบชุ่มชื่นขอรถแล้วเป็นไงบ้างครับก็มีเทียนหลุดนิดหน่อยก็มีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถซ่อมได้ครับภารกิจวันนี้ก็เสร็จเพียงแค่นี้แหละครับใช่ครับดูรถของเรานะครับวัดผาสุการามมาถึงแล้วสภาพนี่ยังดีมากเลยอ่ะโดนฝนหนักขนาดนี้ก็ยังอยู่รอดนะครับทั้งสวยงามและแข็งแรงมากเป็นไงบ้างครับสภาพวันนี้ชุ่มฉ่ำมากเรียกว่าเทวดาพรมน้ำมนต์หลวงพ่อบอกว่าวันนี้เทวดาพรมน้ำมนต์ให้นะฮะพรมไม่หยุดเลยวันนี้เป็นไงครับเป็นห่วงแต่ดอกไม้ยังสวยอยู่นะพี่โดนฝนยิ่งดีนี่เป็นไงโดนฝนนี่ยิ่งชุ่มฉ่ำสดชื่นฝนตกหนักจริงๆนี่แหละเป็นทุกปีฝนจะตกมาดูทางฝั่งนางรำเราดีกว่านะฮะทำไมนางรำเราใส่ชุดกันฝนทุกคนเลยตอนนี้มันก็ไรที่มะนาวฝนตกก็ต้องใส่ไว้ก่อนแล้วไม่ออกไปรำกันแล้วเหรอครับเครื่องเสียงเราจะจะไม่ได้หลวกหูเราไม่ได้สู้รถแห่ไม่ไหวได้ไม่ได้ขบวนเทียนของแต่ละวัดที่มาร่วมในงานแห่เทียนบนปีนี้ก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายมานะครับจากแต่ละวัดแต่ละคุ้มมาถึงที่ทุ่งศรีเมืองก็อาจจะมีมาช้ากันบ้างเพราะว่าฝนตกหนักจริงๆนะฮะแต่ว่าก็ทยอยมานะครับหลังจากนี้ก็จะมาจอดตรงตำแหน่งที่ทางทีมจัดงานเขาจัดไว้ให้นะครับแล้วก็จะจอดทิ้งไว้คืนนี้ทั้งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถึงจะมีการเริ่มแห่ออกจากทุ่งศรีเมืองอีกทีนึงครับเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับเป็นวันที่เขาจะเริ่มต้นกันแห่เทียนไปรอบๆตัวเมืองบนนะครับรถเทียนพญาเทียนต่างๆก็มาจอดเรียงรายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูทีละคันดีกว่าว่าคันไหนสวยยังไงบ้างแถวนี้ก็จะเป็นแบบแกะสลักนะฮะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่สวยงามมากโดนฝนมาทั้งคืนก็ยังไม่เป็นไรคันนี้สวยมากนี่จากไหนครับพี่ตักการพืชผลนะฮะอันนี้เป็นแบบติดพิมพ์สีเหลืองอร่ามเลยดูดิแบบรายละเอียดแบบยิบย่อยสวยงามมากนะฮะต้นเทียนนี่ก็สวยมากเป็นเทียนทรงเหลี่ยมแบบย่อมุมด้วยครับอันนี้แบบอันนี้น่าจะเป็นแบบรถเทียนแบบโบราณต้นเทียนตรงกลางเป็นแบบเหลี่ยมเหมือนกันจะเป็นแบบใกล้ๆจะเป็นเทียนจริงๆเทียนเล่มเล็กๆนะฮะมามัดรวมกันทําเป็นต้นเทียนขึ้นไปมีบนดบนี่ครอบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงประดับเนี่ย
จะไม่ใช่เทียนจะเป็นใบจากมาสานกันนะครับเป็นพญานาคสีสันจะดูแบบต่างจากรถเทียนกันอื่นเพราะเป็นแบบโบราณแบบสมัยก่อนนี่สวยตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนแล้วนะครับไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เคลื่อนเร็วมากไปช้าๆเพราะรถเยอะจริงมาถึงอีกขบวนหนึ่งอันนี้นี่วัดศรีประดูที่เราไปมาอันนี้เป็นแบบแกะติดพิมพ์นะฮะสวยงามนี่ที่ไปช่วยติดหมอนไงนี่หมอนนะฮะหมอนอยู่ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะหมอนสวยเป็นพิเศษเลยดูแล้วภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนรถเทียนแม้จะเป็นแค่ลายที่หมอนก็ตามตอนนี้นะครับขบวนแห่เทียนเขาก็จะออกจากกรุงศรีเมืองนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆเคลื่อนเข้าสู่ตัวที่เป็นจุดศูนย์กลางของงานนะครับที่เขาจะเหมือนปูผ้าขาวยาวเป็นทางนะครับเลี้ยวต่อแถวเข้ามาจังหวะนี้จะมีนางรำต่างๆถือป้ายวัดถือป้ายโรงเรียนถือป้ายชุมชนรำเข้ามาเลยนะครับนี่ก็เป็นแบบบริเวณประลำพิธีนะครับสองข้างทางที่มีแบบพี่น้องประชาชนมานั่งรอดูขบวนเทียนนะครับมากันแบบมาจากไกลๆนั่นเลยนะมาเขาค้อเลยเหรอจากไหนนะแม่วัดขาต้นแก้วที่เขาค้อเพชรบูรณ์นะฮะทำไมมาไกลจังอยากเที่ยวเคยมาก่อนไหมครั้งแรกมาแล้วเป็นไงครับประทับใจชอบตรงไหนสุดเนี่ยชอบนางรำรู้ไหมเขาทำกันมานานเท่าไหร่แล้วรถเทียนแต่ละครั้งนานนะเดี๋ยวกลับเพชรบูรณ์เราทำบ้างสักคันได้ไหมแก่เป็นลูกมะขามอะไรเงี้ยก็ได้ขบวนเทียนก็จะเดินไปตามท้องถนนนะครับแม่ๆพ่อๆก็กางร่มดูกันแบบใกล้ชิดมากไม่กลัวร้อนเลยบางจุดก็จะมีแบบเหมือนเป็นแจกของด้วยใช่ไหมที่มาโดนแสนหน้าที่สื่อสารครับแม่แจกไอติมเหรอครับโอ้ดีจังเลยขอสักอันนะครับกำลังร้อนอยู่พอดีเลยโอ้ยใจดีมากเลยครับขอบคุณนะครับน้ำก็แจกแล้วครับขอบคุณนะครับปกติท่านแขกคนบนใจดีแท้การแสดงที่ท่านจะได้รับชมต่อตอนนี้แบบแดดมันค่อนข้างร้อนนะครับแดดแรงต้องมีหน่วยพิเศษพนักงานฉีดน้ำฉีดทำไมนี่ฉีดทำไมมันไม่ให้เทียนละลายครับโอ้มันร้อนไหมเหรอฉีดน้ำเป็นละอองเย็นๆนะเลี้ยงรักษาอุณหภูมิให้หน่อยเดี๋ยวเทียนมันจะละลายได้หลวงพี่ต้องเดินตามตลอดเลยครับเดินมาจากทุ่งศรีเมืองเลยนะใช่พี่กระวนกลับไปถึงอีกรอบแล้วนะครับใช่แล้วไม่เหนื่อยนะครับหลวงพี่ก็ไม่ครับเพราะว่าบิณฑบาตยังเยอะกว่านี้เดินบิณฑบาตซ้อมมาแล้วเหมือนซ้อมเดินมาแล้วด้วยการบิณฑบาตมาตลอด364วันสองข้างทางญาติโยมก็มาชื่นชมผลงานที่หลวงพี่แล้วก็ทีมงานทำมาโดยตลอดเนาะเป็นประเพณีระดับครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวพี่ใช้บ้างกว่าเพราะว่ามีกิจกรรมพรุ่งนี้บิณฑบาตต่อเลยโรงทานแจกครับแม่ใช่ไหมตำซั่วโอ้มีข้าวผัดด้วยข้าวผัดด้วยโรงทานลูกหลานพันเพ็งตำมากี่ครกแล้วเนี่ยแม่เยอะแล้วค่ะตอนแรกว่าจะหาร้านข้าวกินอยู่ดีก็มีตำซั่วข้าวผัดแจกนะฮะขอบคุณนะครับแม่นี่ครับมา
ทียนนะครับพญาเทียนทุกคันเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนอย่างเงี้ยนะครับให้คนในเมืองนี่ได้ยนต์โฉมได้ถ่ายรูปกันปีละครั้งแบบนี้นะครับคนนี่เต็มไปหมดเลย2ข้างทางนะครับแล้วก็จะค่อยๆวนกลับไปเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกลับไปที่ทุ่งสีเมืองเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงกลางคืนจะได้เห็นอีกหนึ่งความสวยงามก็คือเรื่องของรถเทียนที่มีแสงสีประดับนะครับกลางวันว่าสวยแล้วเดี๋ยวมารอดูกลางคืนว่าจะเป็นยังไงครับเข้าสู่ช่วงเย็นนะครับแดดร่มลมตกฝนก็ตกมาด้วยนะครับทำให้อากาศนี่เย็นสบายคุ้มค่ามากเลยแล้วก็ประชาชนต้องบอกว่าหลั่งไหลมาไม่ขาดสายทุ่งสีเมืองนี่แบบโอ้โหเล็กไปถนัดตาเพราะคนอยู่ทุกหย่อมหญ้าเลยครับมาถึงแต่ละคนก็จะมาเดินถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปคู่กับต้นเทียนรถเทียนชื่นชมความสวยความงามส่วนต้นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นี่เขาจัดไว้ตรงกลางเลยแล้วก็มีไฟส่องด้วยก็จะเป็นความงามอีกแบบไม่เหมือนตอนกลางวันที่แห่ไปเพราะกลางคืนนี่จะเห็นรายละเอียดมีแสงมีเงาเล่นระดับต่างๆก็จะสวยอีกแบบนึงคนมาก็จะมาชื่นชมมีความสุขบางส่วนก็ไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองที่อยู่ตรงด้านหน้านี่ครับส่วนบางคนที่ชอบถ่ายรูปอีกแบบนึงก็จะเข้าไปในงานเพราะว่าเขามีงานแบบแสงสีจัดโดยทททหรือว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็ใช้เทคนิคสมัยใหม่แต่ว่าไปด้วยกันได้ดีกับวิถีวัฒนธรรมประเพณีแบบแห่เทียนพรรษาที่อุบลราชธานีแบบนี้นะครับก็ถือว่ามางานนี้ก็ประทับใจมากๆเลยนะครับได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจกันของโอ้โหหลายภาคส่วนทั้งแบบฝีมือช่างของที่นี่นะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่มาช่วยกันทำเทียนให้เกิดขึ้นทางวัดทางพระอาจารย์ก็ร่วมมือเต็มที่เรียกว่าหลอมรวมแรงใจออกมาเป็นต้นเทียนแห่งความศรัทธานะครับทำกันแยกกันทำนี้ไม่สำเร็จแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงนะครับท่านผู้ชมมีงานประเพณีดีๆแบบนี้ชวนไปได้เลยนะครับงานเล็กงานใหญ่ไม่เกี่ยงครับถ้าไปได้ไปแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศของเทียนอุบลแบบยามค่ำคืนสวยๆแบบนี้ครับอย่าว่างั้นนี้เลยนะครับอย่าหาว่ามางานแห่เทียนแล้วผมแบบออกนอกลู่นอกทางแต่ว่าพี่เขาชวนก็ต้องไปเนาะเชิญเลยค่ะอารมณ์เหมือนห้องซาวน่าห้องซาวน่าแต่เปิดมาจะได้กลิ่นเป็นสมุนไพรตะไคร้อะไรอย่างนี้เนาะทำใจเหรอฮะอารมณ์สักรอบสิเอาสักรอบนึงเนาะสบาย อมรินทร์ทีวี